รายการรักลูก The Expert Talk ตอนมือเท้าปากภัยร้ายใกล้ตัวเด็กนะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาติประกันภัยค่ะ PA for Child ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่คุ้มครองครอบคลุมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เด็กเป็นกันบ่อยๆซึ่งหนึ่งในโรคนั้นก็คือมือเท้าปากนะคะสถานการณ์ของโรคมือเท้าปากในปีที่ผ่านมากรมควบคุมโรครายงานว่ากลุ่มอายุที่พบมากที่สุด3อันดับแรกคือแรกเกิดถึง4ปีเป็นถึง86%รองลงมาคืออายุ5ปีแล้วก็6ปีนะคะเรียกว่าต้องบอกว่าไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยรอดยากจริงๆด้วยความที่เป็นโรคติดต่อได้ง่ายมากเจ้าตัวเล็กก็อาจจะติดมากกว่า1ครั้งซึ่งการพาไปโรงพยาบาลบ่อยครั้งก็กระทบกับค่าใช้จ่ายมากเลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาติประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมือเท้าปากแต่ทางที่ดีก็ป้องกันไว้ก่อนจะเป็นโรคนี้ดีที่สุดนะคะด้อยอยู่กับ The Expert ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์สวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับด้อยครับครับอย่างที่บอกค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่ามือเท้าปากยิ่งอย่างด้อยลูกอยู่ในวัยเข้าโรงเรียนครับยิ่งช่วงที่สถานการณ์ระบาดซองปากซองมือกันเป็นตุ่มเล็กๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโรคมือเท้าปากคืออะไรคะคุณหมอครับโรคมือเท้าปากก็เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงนะครับมันเป็นกลุ่มไวรัสที่เราใช้คำว่าเอนโทโรไวรัสนะครับก็จะเป็นไวรัสที่ติดต่อทางระบบทางเดินอาหารนี่แหละนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็เชื้อที่พบได้บ่อยก็จะมีเชื้อที่เราเรียกว่าคอกแซกกี่ไวรัสนะครับ1ตัวละตัวที่พบบ่อยอีกตัวก็เป็นเอนโทโรไวรัส71เพราะนั้นจะเห็นว่ามันมีเชื้อมากกว่า1ตัวที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้เนาะทำไมพ่อแม่ถึงถามว่าก็ป่วยแล้วทำไมป่วยอีกมันเป็นแล้วมันเป็นเชื้อกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเป็นเชื้อคนละตัวแต่ทำให้เกิดอาการในแบบเดียวกันครับผมอย่างที่คุณหมอบอกว่าสาเหตุมันคือเชื้อโรคอย่างที่คุณหมอบอกค่ะอาการมันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับอาการก็มาตามชื่อมันเลยอ่ะมันก็จะมีผื่นที่มือที่เท้าแล้วก็ปากก็จะเป็นแผลเห็นไหมครับนอกจากอาการทั่วๆไปของการติดเชื้อไวรัสก็อย่างเช่นมีไข้มีน้ำมูกมีไอนั่นเป็นเรื่องปกติเลยเนาะไวรัสมันมักจะมีอาการแบบนี้ครับเด็กกับไวรัสเนี่ยเป็นของคู่กันเลยเนาะแล้วด้วยความที่ไวรัสที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยของเด็กอ่ะมีหลายชนิดมากนับไม่ถ้วนเลยครับงั้นอาการพื้นฐานก็จะเช่นมักจะมีอาการไข้เจ็บคอมีน้ำมูกเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่มือเท้าปากเนี่ยมีลักษณะเฉพาะคือมือเท้าจะมีผื่นขึ้นและปากก็จะมีแผลจะเยอะมากอันนี้เป็นอาการที่เราเห็นชัดเจนครับค่ะมันเป็นโรคติดต่อไหมคะคุณหมออย่างที่บอกว่าไปโรงเรียนเนี่ยรอดยากไหมเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อครับผมติดต่อก็ติดต่อถ้าเกิดว่าไวรัสทั่วไปนะครับก็ทางเดินหายใจเนี่ยก็ติดต่อการหายใจไอจามลดกันนะครับทีนี้มือเท้าปากเนี่ยมันเป็นเอนโทโรไวรัสเอนโทโรไวรัสก็จะมีการติดต่อผ่านทางระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยอย่างเช่นติดต่อผ่านทางแบบการปนเปื้อนผ่านอุจจาระปัสสาวะน้ำคั้นหลังสารคั้นหลังทั้งหลายนะครับแล้วก็เด็กๆก็ไปหยิบจับแล้วก็เอามาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มีโอกาสติดต่อได้ครับก็ความแข็งแรงของตัวเด็กเองอย่างเช่นเด็กที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ต่ำลงนะครับในช่วงที่เขาแบบว่าอาจจะอ่อนแอนะครับอย่างช่วงนี้แบบอาจจะแบบมีความกังวลนะครับมีกินอาหารไม่ค่อยได้น้ำหนักตัวลดลงร่างกายก็อาจจะอ่อนแอลงก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายหรือเด็กกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับพวกนี้ภูมิคุ้มกันก็จะไม่ค่อยดีก็จะมีโอกาสติดได้ง่ายกว่าเด็กทั่วๆไปครับค่ะแล้วสังเกตอาการได้ยังไงคะคุณหมอครับมันจะมีวิธีการดูไหมว่าเป็นตุ่มอิสุกอิสัยหรือว่าลูกเป็นมือเท้าปากอะค่ะก็ถ้าเป็นมือเท้าปากมันก็จะมีทั้งที่มือและที่เท้าดูง่ายๆเลยจะเป็นตุ่มทั้งที่มือที่เท้าเนาะและที่ปากมันจะมีด้วยมีแผลด้วยแต่มันจะไม่มีส่วนอื่นเลยใช่ไหมคะคุณหมอก็ส่วนอื่นก็จะน้อยอะครับแต่มันติดตามชื่อโรคชื่อโรคมันก็จะบอกมือเท้าปากถ้ามือมีเท้ามีปากมีก็ใช่เลยง่ายเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าแบบมีแค่มือที่เท้าที่ปากไม่ค่อยมีอาจจะรอสักพักนึงอาจจะวันสองวันแล้วมาอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเกิดยังไม่มีก็อาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวโรคเนี่ยมันก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันหมายความว่าถ้ารุนแรงน้อยก็อาจจะมีอาการไม่ครบนะครับแต่ถ้ามีอาการทั่วๆไปจะต้องครบตามนี้เลยชื่อมันจะบอกเลยมือเท้าปากครับผมส่วนมากการติดเชื้อไวรัสครับระยะแรกจะแยกไม่ค่อยออกครับอาการที่เฉพาะเจาะจงมันจะค่อยๆตามมาหลายโรคเลยนะอย่างเช่นอีสุกอีใสเนี่ยแรกๆมันก็จะเป็นไข้เหมือนไข้หวัดเนี่ยแล้วมันถึงจะเห็นผื่นตามมามือเท้าปากก็เป็นเหมือนกันตอนแรกคุณพ่อแม่อาจจะเห็นว่ามีไข้มีอั้มมูกมีไอเจ็บคออะไรเหมือนทั่วๆไปนะครับอีกวันสองวันอาจจะมีแผลที่มือมีตุ่มที่มือที่เท้าแล้วก็มีแผลในปากก็ไม่ได้หมายความว่าไปตรวจกับคุณหมอครั้งแรกคุณหมอเป็นติดเชื้อไวรัสแล้วต่อมาก็มือเท้าปากคุณหมอวินิจฉัยผิดอาการมันยังไม่เห็นครับเพราะมันจะต้องวินิจฉัยจากอาการค่ะครับผมก็ต้องดูพา
ถ้าสงสัยว่าลูกเริ่มมีไข้หรืออะไรก็พาไปพบคุณหมอก่อนในเบื้องต้นได้ใช่ไหมคะส่วนมากแล้วเวลาที่เด็กเป็นไข้ครับน้องดอยก็มักจะเป็นติดเชื้อไวรัสนี่แหละเป็นบ่อยนะครับทีนี้แต่ว่าอาการที่เฉพาะเจาะจงอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งอย่างเช่นวันสองวันสามวันขึ้นอยู่กับระยะของโรคของเขาแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของเด็กๆว่าจะต่อต้านกับโรคนั้นได้นานขนาดไหนมันความเร็วช้าอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าก็มักจะเริ่มต้นด้วยอาการของการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนี่แหละครับแล้วความรุนแรงของมือเท้าปากมีไหมคะคุณหมอครับก็ความรุนแรงก็คือเป็นมากเป็นน้อยเราจะเห็นเลยนะครับว่าอย่างเช่นพอช่วงที่มันมีแผลในปากอ่ะดูมันจะรุนแรงมากเนาะเพราะเด็กๆจะกินอะไรไม่ค่อยได้ใช่ครับพอกินอะไรไม่ค่อยได้เสร็จอย่างที่เราเคยคุยกันบ้างอะนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ที่เราเคยให้ความรู้กันเราก็จะบอกว่าการที่เด็กติดเชื้อไวรัสแล้วกินอะไรไม่ค่อยได้เขาจะขาดน้ำพอเขาขาดน้ำเสร็จไข้มันก็จะลงยากใช่ไหมครับเพราะว่ากินอะไรไม่ได้เลยเจ็บปากเพราะฉะนั้นก็พอไม่ได้น้ำไข้ก็ไม่ค่อยลงเช็ดตัวไปก็เท่านั้นเช็ดเสร็จเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นั้นถ้าหากว่ามีอาการแบบนี้รับประทานอะไรไม่ได้เลยดื่มน้ำไม่ได้เลยก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับก็ดูอาการของลูกว่าอยู่ในระยะไหนบ้างแล้วก็พาพบคุณหมอให้เร็วเพื่อคุณหมอจะได้ช่วยประเมินอาการว่าอยู่ในเลเวลไหนแล้วจะต้องแอดมิดหรือว่ารักษาในโรงพยาบาลยังไงบ้างนะคะคุณหมอคะมีโรคแทรกซ้อนไหมคะถ้าน้องเป็นมือเท้าปากครับก็โรคแทรกซ้อนของการติดเชื้อไวรัสก็จะเหมือนกับโรคแทรกซ้อนของการติดเชื้อไวรัสอื่นๆนะครับถ้าเราคิดว่าการขึ้นข้างบนก็คืออย่างเช่นมีหูชั้นกลางอักเสบนะครับก็มีอาจจะมีไซนัสอักเสบได้ขึ้นไปถึงสมองก็จะมีสมองอักเสบเยอะขึ้นสมองอักเสบได้เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันลงข้างล่างก็จะเป็นอย่างเช่นปอดอักเสบหลอดลมอักเสบนะครับก็จะเป็นไปได้หรืออาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีความสำคัญเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดมีการหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็มีโอกาสอาจจะเสียชีวิตได้ปกติเวลาที่มันระบาดที่โรงเรียนคุณครูมักจะต้องหยุดปิดห้องเอาปิดห้องแล้วทำความสะอาดนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสที่เด็กๆจะไปรับเชื้อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าลูกๆเราแล้วเราสอนให้ลูกๆเราดูแลเรื่องสุขอนามัยพื้นฐานให้ดีนะครับถ้าเด็กโตก็ง่ายหน่อยนึงเขาดูแลตัวเองได้ถ้าเด็กเล็กอาจจะต้องช่วยเขานิดนึงอย่างเช่นเวลาจะหยิบอาหารหยิบอะไรเข้าปากต้องล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเห็นไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็สะดวกมากเรามีแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์พ่นมือฉีดเจลแอลกอฮอล์ให้เป็นนิสัยครับเป็นนิสัยอยู่ที่บ้านก็ฝึกให้ลูกล้างไม้ล้างมือจะหยิบจับอาหารเข้าปากจะขยี้ตาจะแคะจมูกจะอะไรอย่างนี้ครับถ้าฝึกให้ลูกไม่เอามือมาสัมผัสที่หน้าเลยได้จะดีที่สุดมันจะไม่เข้าจมูกไม่เข้าตาโอกาสติดเชื้อก็จะน้อยครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยมากเลยนะครับดูแลให้ลูกได้กินอาหารให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆนะครับให้ลูกได้พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็เป็นการดูแลสุขวิทยาพื้นฐานครับผมมีเพื่อนนะคะคุณหมอคะเขาก็มีลูกอยู่ในวัยกำลังเรียนอนุบาลแล้วเป็นช่วงที่มือเท้าปากระบาดเป็นรอบแรกแล้วเป็นรอบ2เป็นรอบ3แบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นซ้ำๆบ่อยๆได้ใช่ไหมคะก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบในตอนแรกที่เราคุยกันนะว่าตัวของมือเท้าปากเนี่ยก็เกิดจากกลุ่มของเอนโทโรไวรัสนะครับซึ่งในเอนโทโรไวรัสก็จะมีเชื้อหลายชนิดแหละตัวที่เจอบ่อยๆก็เป็นชื่อคอกแซกี่เที่ยวนี้อาจจะติดคอกแซกี่ไปอีกตัวนึงที่เจอบ่อยก็เอนโทโรไวรัส71ตัวใหม่มาอีกแล้วพอตัวนี้หายก็ไปติดตัวใหม่อีกนะครับงั้นถ้าหากว่าเราดูแลเด็กๆให้ร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันร่างกายดีเสมอโอกาสที่ไปรับเชื้อมาแล้วจะป้องกันตัวเองได้ก็จะมีมากครับค่ะคุณหมอมีอะไรจะอยากจะฝากในเรื่องของมือเท้าปากในการดูแลสุขภาพบ้างครับคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าหมอเด็กนะครับอันนึงที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าในเวลาที่ลูกเราป่วยอันนี้เป็นความสำคัญมากเลยว่าเราจะดูแลอย่างไรที่จะไม่ให้ลูกเรามีโอกาสเอาเชื้อไปฝากเพื่อนๆนะครับเวลาที่เจ็บป่วยแล้วไม่รู้จะเป็นอะไรแน่นะครับถ้าหากว่าอยู่ดูแลแยกลูกออกไปจากโรงเรียนได้แยกลูกจากเพื่อนได้ก็โอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดก็ลดลงนะครับหรือว่าเราก็ฝึกให้ลูกเราสามารถจะป้องกันควบคุมเชื้อโรคให้อยู่ในตัวเองอย่างเช่นใส่หน้ากากอนามัยอันนี้จะช่วยมากเลยเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะควบคุมความเจ็บป่วยจากคนที่ป่วยได้คนที่ไม่ป่วยก็จะสบายขึ้นโอกาสที่จะรับเชื้อก็น้อยลงเนาะและถ้าหากว่าเราช่วยกันดูแลตรงนี้เวลาลูกเราป่วยแล้วก็ดูแลลูกเราไม่ให้เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นอันนี้ช่วยได้มากเลยเพราะว่าคนที่ไม่ป่วยเนี่ยมีเยอะคนป่วยน
นาะการดูแลคนไม่ป่วยมันดูแลยากกว่าการดูแลคนป่วย1คนนะครับอันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ส่วนในเด็กๆเองนะครับในเด็กทั่วๆไปที่ยังไม่ป่วยการสอนให้ลูกได้ดูแลสุขอนามัยของตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมอันนี้สำคัญนะครับมันก็จะป้องกันทั้งความเจ็บป่วยเมื่อตอนที่เขายังเล็กนะครับจนเมื่อเขาโตขึ้นถ้ามันเป็นนิสัยโอกาสที่เขาจะสุขภาพแข็งแรงเจ็บป่วยน้อยลงมันก็ลดลงครับผมค่ะก็อย่างที่บอกว่ามือเท้าปากคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะมองว่าอ๋อเป็นแค่ตุ่มเดี๋ยวก็หายแต่อย่างที่ดอยเล่าไปอะค่ะว่าเป็นแล้วเป็นอีกเป็นซ้ำได้เพราะไม่มีเชื้อไวรัสได้เยอะมากลูกอาจจะไปติดครบทุกสายพันธุ์แล้วจริงๆตัวพื้นฐานสุขภาพของลูกถ้าลูกเป็นป่วยบ่อยหรือได้รับเชื้อโรคที่มันเป็นไวรัสบ่อยๆอะค่ะก็อาจจะทำให้เขากลายเป็นเด็กที่ไม่อยากเรียนรู้ไม่สนุกในการที่จะเรียนรู้อยากให้คุณหมอพูดถึงว่าไวรัสต่างๆที่มันจะกระทบกับพัฒนาการของลูกยังไงบ้างถ้าน้องป่วยเป็นโรคที่แบบโรคที่เป็นบ่อยๆอย่างนี้ค่ะคุณหมอคือการเจ็บป่วยของเด็กๆทุกครั้งนะครับมันจะมีผลต่อในเรื่องของพัฒนาการของเด็กๆแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันรุนแรงมากน้อยขนาดไหนซึ่งความรุนแรงเนี่ยเด็กคนแต่ละคนน่ะติดเชื้อแบบเดียวกันก็อาจจะมีความรุนแรงไม่เท่ากันเพราะความรู้สึกของเด็กแต่ละคนแตกต่างเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการติดเชื้อบ่อยๆก็จะทำให้มีโอกาสต่อกระทบต่อการเรียนรู้อย่างเช่นเด็กหลายคนนะครับที่คุณหมอเด็กดูแลกันอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยเริ่มจะพูดพอดีเลยพอเจ็บป่วยอ่ะกลับมาถดถอยเรียกพัฒนาการถดถอยเงี้ยอ่ะเริ่มจะเดินพอดีเลยอ่ะป่วยซะเดินไม่ได้ไม่เดินอีกละอย่างเงี้ยมันก็ทำให้พัฒนาการมันก้าวไป3ก้าวถอยหลังมา4ก้าวอย่างเงี้ยก้าวไป2ก้าวถอยหลังมา3ก้าวก็ไม่ไปไหนสักทีเนาะเพราะงั้นการที่ให้ลูกมีโอกาสที่จะดูแลตัวเองพ่อแม่ดูแลลูกให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมันจะทำให้พัฒนาการมีการต่อเนื่องอะครับแล้วก็ไม่สะดุดแล้วก็ทำให้เขาได้พัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยตามที่ควรจะเป็นครับผมค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้ในเรื่องของมือเท้าปากกันไปแล้วนะคะหากคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเอ้ยมือเท้าปากลูกไม่เป็นหรือเปล่าจริงๆไม่เลยค่ะเด็กทุกคนสามารถเป็นมือเท้าปากได้คุณหมอให้วิธีการสังเกตไปแล้วว่าใช่อีสุกอีใสหรือมือเท้าปากหรือเปล่านะคะก็เรียกว่าได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งการดูแลโรคแล้วก็การดูแลสุขภาพองค์รวมในการรับมือกับไวรัสต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มาร่วมให้ความรู้ค่ะครับสวัสดีครับค่ะต้องขอบคุณ PA for Child ที่สนับสนุนความรู้เรื่องของโรคมือเท้าปากพร้อมวิธีการรับมือเพื่อความสบายใจนะคะหากคุณพ่อคุณแม่กำลังวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลค่ารักษาเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้กับลูกประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยเป็นคำตอบค่ะเพราะเป็นประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่1ถึง20ปีซึ่งเป็นช่วงวัยซนที่กำลังเรียนรู้โรคภายนอกนะคะโดยคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรคมือเท้าปากรวมถึงโรคที่เด็กเป็นบ่อยทั้งไข้หวัดใหญ่ RSV แล้วก็ไข้เลือดออกนะคะเรียกว่าทั้ง4โรคนี้เนี่ยหากคุณพ่อคุณแม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากค่ะแล้วความคุ้มครองนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกซื้อได้ค่ะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการนอนในโรงพยาบาลหรือว่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกส่วนค่าเบี้ยประกันภัยก็ไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพเด็กทั่วไปนะคะหายห่วงได้เลยในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะเชื่อว่าตอบโจทย์หลายบ้านกันเลยค่ะหากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ttbbank.com หรือสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ TTB ทุกสาขานะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ